ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันอังคารที่19มิถุนายนพุทธศักราช2561อยู่กับดิฉันค่ะธานทิวาถารัชกุลนะคะวันนี้ค่ะยังคงมีหลากหลายประเด็นที่น่าพูดคุยกันมากถ้าเราไล่เรียงกันเนี่ยก็มีในส่วนของการดูส.ส.อีสานเพื่อไทยนะคะที่เราเนี่ยจะได้มาพูดคุยในรายละเอียดกันรวมไปถึงค่ะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการนำครม.นะคะไปที่อังกฤษฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าไปทำอะไรมีการเชิญชวนนักธุรกิจไปด้วยนะคะในส่วนนี้รวมถึงค่ะเรื่องราวของกองทุนหมู่บ้านที่ก็ยังเป็นประเด็นมากันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าคดีการสลายการชุมนุมในปี2553เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรอลุ้น21มิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีการรื้อคดีนะคะขึ้นมาหรือไม่อย่างไรและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องราวของระบบการศึกษานะคะในส่วนของ TCAS นั่นเองที่ถือว่าเป็นปัญหากันให้วุ่นวายเลยหลายคนก็อยากรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างสาเหตุมาจากอะไรผลกระทบไปถึงใครบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกับวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะต้อนรับค่ะคุณบุญกรมดวงบางสถานและคุณภัวนาถณสงขลาค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะได้มาพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะคะหลายประเด็นเลยวันนี้เริ่มต้นก็เรื่องของการดูดจริงๆคุยกันมาตลอดแล้วก็ตามติดตามว่าจะมีใครบ้างที่ถูกดูดไปดูดไปเพราะอะไรไปได้ยังไงแล้วไปจริงหรือเปล่า คือผมจำได้นะครับว่าท่านนายกตีท่านไม่อยากใช้คำว่าโดดนะครับพอดูเหมือนว่ามันจะเป็นคำที่ไม่สุภาพหรือน่าเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็ใช้ได้เหมาะสำหรับการอะไรการดึงคนเข้าพรรคการเมืองในขณะนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีหัวหน้าพรรคที่เป็นทางการนะครับยังไม่มีกรรมการบริหารพรรคยังไม่อะไรนั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ดูเหมือนว่าพรรคที่กำลังเดินเกมในการที่จะดึงพรรคการเมืองดึงนักการเมืองอื่นๆนะจากพรรคอื่นนะครับเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับทำไมพรรคเพื่อไทยถึงตกเป็นเป้าของพรรคนอมินีของคสช.นะครับแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐประหาร 2-3 ครั้งที่ผ่านมานะครับพรรคเพื่อไทยถูกกระทำมาตลอดนะครับก็คือการโค่นอำนาจการทำรัฐประหารโค่นอำนาจของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาแล้วนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งการทำรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงการทำรัฐประหารปี49นะครับแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญของคณะรัฐประหารนะครับในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะทำลายพรรคไทยรักไทยมากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับพรรคไทยก็ไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้นะครับก็เลยมีคำพูดของคสช.คำพูดของทหารผู้นำทหารในช่วงนั้นว่าการทำรัฐประหารในช่วงนั้นถือว่าเป็นการทำรัฐประหารที่เสียของนะครับก็คือหมายว่าไม่สามารถที่จะทำลายพรรคเพื่อไทยหรือเครือข่ายของคุณทักษิณไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำรัฐประหารปี57แน่นอนนะครับเขาก็เอาบทเรียนจากปี49นั่นแหละนะครับมาแก้ไขมาว่าทำยังไงที่จะจำกัดหรือทำลายพรรคเพื่อไทยนะครับเขาทำทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญการแก้ไขการร่างยุทธศาสตร์ชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาทำทุกอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าในขณะเดียวกันเรื่องการดูดนี่ก็เหมือนกันนะครับการดูดเนี่ยทำไมเขาตกเป็นเป้าพรรคเพื่อไทยตกเป้าก็เพราะเป้าหมายของเขาคือเพื่อทำลายพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าในภาคอีสานส.ส.ภาคอีสานส.ส.ภาคเหนือนะครับกำลังถูกไล่ล่านะครับต้องบอกว่าถูกไล่ล่านะครับเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะพยายามหลบอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ด้วยวิธีการที่มันมีทั้งอำนาจมีทั้งเงินมีทั้งอะไรแล้วแต่นะครับก็เลยทำให้คนเหล่านี้ปฏิเสธลำบากนะครับแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตนี้ว่าจากดูรายชื่อที่ผ่านมานะครับจากดูรายชื่อคนที่ตกเป็นเป้าให้กับตกเป็นเป้าที่จะดูดนะครับดูด
พื่อร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนักการเมืองที่อยู่แถว2แถว3ซะมากกว่าค่ะนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับในส่วนของที่ถือว่าเป็นแถว1นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยนะครับเท่าที่เปิดเผยออกมาก็อย่างคุณปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแถวหนึ่งของคนในพื้นที่นะครับนอกนั้นผมว่าน่าจะเป็นแถวสองซะมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดครั้งแรกสำหรับพรรคไทยรักไทยพรรคพลังใบชอชองหรือเพื่อไทยแล้วแต่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับการทำรัฐประหารแต่ละครั้งแล้วการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะเกิดแบบนี้อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าในส่วนของพรรคพลังประชาชนเพื่อไทยแล้วแต่นะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดส.ส.ย้ายพรรคตลอดนะครับพรรคเพื่อไทยไอ้พรรคไทยรักไทยถูกยุบนะฮะพรรคพลังประชาชนถูกยุบแล้วจนถ้ามาเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะเดียวกันก็หลังจากถูกยุบแล้วก็มีการย้ายพรรคของบรรดานักการเมืองนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับและหลายตัวหลายคนนะครับที่เป็นแกนนำในการดูดพรรคเพื่อไทยในกรณีคนเหล่านี้เมื่อก่อนก็อยู่พรรคไทยรักไทยนะนะครับคุณสมศักดิ์ก็ออกไปตั้งกลุ่มมัชฌิมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะป้าหนอมเมื่อก่อนก็เคยก็ไปตั้งพรรคประชาราษฎร์นะครับแต่ถามนิดนึงว่าแล้วมันทำลายพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ทำลายพรรคพลังประชาชนได้หรือมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับนี่คือข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเลือกของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมจำได้นะครับในช่วงที่หลังเลือกตั้งเมื่อปี2554เมื่อปี2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านได้ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยในการลงสนามเลือกตั้งอยู่ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถามก็วิจัยออกมาค่อนข้างชัดเจน 48% เนี่ยนะครับเขาไม่รับตังค์นะครับไม่รับเงินแต่ก็เลือกนะครับ 46% เนี่ยรับแต่ไม่เลือกนะครับแล้วก็มีแค่ 4% เท่านั้นเองที่รับแล้วก็เลือกนะครับเพราะฉะนั้นคือการเปลี่ยนแปลงของประชาชนเนี่ยมันเห็นชัดเจนในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนง่ายมากนะครับก็คือเอาไม่เอาคสช.นั่นเองนะครับเผด็จการกับประชาธิปไตยผมว่าเรื่องนโยบายพรรคก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องเผด็จการกับประชาธิปไตยมันชัดเจนนะครับค่ะนี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะถามทางด้านของคุณภูวนาถบ้างค่ะดูจากรายชื่อนะคะคนที่มีโอกาสว่าจะถูกดูดหรือว่าถูกดูดไปแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างคะอย่างในส่วนชื่อของคุณสุริยะนะคะจึงรุ่งเรืองกิจคุณอนุชานาคาใสหรืออีกหลายๆท่านก็ไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกอ่ะคุณก็บอกว่าเอ้ยไม่อยากให้ใช้คำว่าดูดนายกก็บอกว่าเขาไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคำว่าดูดมันไม่เหมาะสมเป็นวาทกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตลอดมาเนี่ยในขณะที่พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธนะครับเราจะพบว่าคนรอบข้างคุณประยุทธ์เนี่ยก็ดำเนินการใดๆต่างๆนานาค่ะนะครับคือคำถามว่าพรรคพลังประชารัฐมีอะไรให้คนเหล่านี้ไหลเข้ามาอยู่ถ้ามันไม่มีกลไกอะไรบางอย่างหรือการกระทำอะไรบางอย่างหรือมีพลังลี้ลับอะไรบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ๆเนี้ยนะพรรคยังไม่มีความชัดเจนเลยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นเลขาธิการพรรคสำหรับพลังประชารัฐนะครับได้เปรียบอยู่ข้อเดียวได้เปรียบในเรื่องชื่อค่ะนะเพราะชื่อคือนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเอานโยบายไปตั้งเป็นชื่อพรรคการเมืองได้แต่คำบางคำบอกตั้งเป็นชื่อพรรคไม่ได้นะไปถามบก.รายจุดยังงอนอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเห็นต่างกับคุณบุญกรมนิดหนึ่งนะครับที่บอกโอ้ยเขาพยายามทำลายอย่างเนี้ยทำลายพรรคไทยรักไทยทำลายพรรคพลังประชาชนมาจนทั้งเตรียมจะทำลายพรรคเพื่อไทยคือถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันโจทย์มันผิดตั้งแต่ต้นแหละยังไงนะคะ
คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้กลไกใดๆก็ตามของอำนาจของกฎหมายที่มีเนี่ยนะแล้วจะมาทำลายพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมันผิดพรรคการเมืองที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันหรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคชาติไทยที่พรรคทั้งหลายแหล่พรรคภูมิใจไทยที่เขาได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วเนี่ยกฎหมายคุณทำได้อย่างเดียวคือยุบพรรคยุบพรรคเขาแล้วเนี่ยแต่คุณยุบศรัทธายุบความเชื่อของประชาชนไม่ได้ยุบความผูกพันความพอใจของประชาชนไม่ได้เมื่อยังมีอยู่เนี่ยเขาก็ไปจดแจ้งตั้งพรรคใหม่เหมือนตอนไทยรักไทยเนี่ยนะก็ยุบพรรคโอเคตามกติกาตามกฎหมายหาข้อที่มันผิดขึ้นมาจนพบแล้วก็ยุบส่วนว่าไอ้ข้อที่ผิดนั้นเนี่ยมันจะเข้าตาประชาชนประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงเหมือนกรณีพรรคพลังประชาชนอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่นะครับว่าอะไรจัดรายการทีวีจัดรายการทำอาหารก็ยังผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะฉะนั้นสักโจทย์บอกว่าจะทำลายเลยคุณทำลายโดยการไปยุบพรรคเนี่ยไม่สำเร็จเพราะตราบใดที่ประชาชนก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังชอบพรรคเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนชื่อไปก็ตัวบุคคลเดิมองค์คาพยพต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในชุดเดิมยังอยู่ในทีมเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยุบอีกสักกี่ครั้งก็ตามถ้าพรรคเขายังได้รับการยอมรับจากประชาชนเนี่ยนะยังไงก็กลับมาค่ะยังไงก็มีคนเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้กันจริงๆนะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะถ้าคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยคุณผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแหละรัฐประหารครั้งนี้ก็เสียของไม่ต่างกับครั้งที่แล้วถ้าคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะให้พรรคนะครับมันลดความนิยมไปเนี่ยต้องให้เขาเห็นข้อบกพร่องของพรรคการเมืองนั้นนั่นเองในอดีตมันเคยมีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมจำได้เคยชนะถล่มทลายเลยตอนที่มีดรีมทีมทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ก็มาตายด้วยตัวเองเพราะว่าไอ้กฎหมายขายชาติ11ฉบับคุณก็ตายคะแนนนิยมก็ลดพรรคประชากรไทยของคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเมื่อก่อนก็กวาดที่นั่งในกรุงเทพเรียบไม่มีเหลือสุดท้ายก็ตายด้วยตัวเองเหมือนกับพลังธรรมยุคฝาเข่งหาเสียงคุณบุญกรมก็ไปช่วยเขาด้วยนี่ใช่ไหมเอาฝาเข่งหาเสียงเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใครไปยุคเขานะประชากรไทยวันนี้ก็ไม่ได้ถูกยุคพลังธรรมก็ไม่ได้ถูกยุคแต่ศรัทธาประชาชนหรือการยอมรับในผลงานเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นจะทำลายพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลทางกฎหมายใดๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาสิ่งที่จะทำได้เนี่ยคุณต้องให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณมีผลงานเหนือกว่าจริงๆนั่นแหละแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยอย่างคุณสุริยะเนี่ยผมเป็นห่วงนะนะคุณบุญกรมไม่ห่วงเหรอเพื่อนเก่าคือห่วงไงคือตอนที่โดนคดีนะครับตอนที่จำสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคุณสุริยะเนี่ยโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเอ็กซเรย์นะครับ CTX นะเครื่องสแกนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยหัวมันก็ทั้งไปขึ้นศาลยังป่วยหนักซะเลยเป็นทั้งบ้านหมุนเป็นทั้งอะไรอาเจียนเป็นทั้งอะไรสารพัดจำได้ไหมต้องขอเลื่อนศาลไม่งั้นต้องหามไม่ต้องหามเข้าโรงพยาบาลแล้วนี่หายแล้วเหรอกลับมาเล่นการเมืองได้แล้วเหรอใช่ไหมคืออย่างเงี้ยแล้วที่แปลกใจคือพรรคพลังประชารัฐถ้าเป็นพรรคในสังกัดของพลเอกประยุทธ์ในอนาคตจริงๆเนี่ยที่บอกว่าจะปฏิรูปการเมืองเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงจะเอาคนดีๆเข้ามาคนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นใหม่เข้ามาที่ไปดูดมาเนี่ยมีคดีบ้างนะเป็นนักการเมืองที่พร้อมจะย้ายพรรคย้ายค่ายนะครับเขาล้อกันสมัยก่อนเนี่ยชาย3โบสถ์ใช่ครับครบไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่รู้กี่โบสถ์แล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เอาคนพวกนี้ไหลเข้ามาอยู่ในพรรคดูดเข้ามาคุณไม่ได้ดูดคนที่มีคุณภาพคุณไม่ได้ดูดคนรุ่นใหม่คุณดูดคนมีบาดแผลบางคนเนี่ยนะครับบอกไว้ในวงการนักการเมืองคุณรู้กันอ่ะนะผมไม่ต้องบอกว่าเป็นใครอ่ะเป็นหนี้การพนันอีลุงตุงนางเลยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนี้ไม่ใช่หลักแบบประชาชนเรานะเป็นหนี้หลักสูงทีเดียวอ่ะ8-9หลักเงี้ยแล้วคุณก็ไปดูดเข้ามาด้วย
เสนอว่าเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์หนี้การพนันให้เฮ้ยคนเหล่านี้อ่ะคนแบบนี้อ่ะที่คุณจะเอามาสร้างพรรคพลังประชารัฐนี่คือการดูดซึ่งผมว่าเป็นการดูดที่มันไม่มีฟิลเตอร์เป็นเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้กรองใช่เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจริงๆเขามีถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นจริงเนี่ยนะเขากรองนะยิ่งเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีแผ่นกรองไมครอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เครื่องดูดที่มันไม่กรองที่มันดูดกากด้วยเนี่ยไอ้นั่นน่ะของเทศบาลคงรู้นะว่าอะไรที่มันดูดทั้งกากทั้งน้ำอ่ะนั่นก็คือกวาดมาหมดไงค่ะเพื่อให้ไอ้ที่เดิมเขาเนี่ยสะอาดเพราะฉะนั้นถ้ากวาดเอาไปหมดเนี่ยนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะครับที่เดิมมันจะได้สะอาดไงแล้วมันไปสกปรกที่ใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าคิดนะว่าคุณกำลังทำอะไรให้ประชาชนดูคือผมเชื่อว่าประชาชนเขาจับตามองอยู่แล้วคนที่ดูดเข้ามาที่พลังประชารัฐเนี่ยเอ่ยชื่อแล้วเนี่ย คนที่สนใจการเมืองเนี่ยเขาเกิดคำถามดังนั้นเหมือนผมเกิดคำถามอ่ะเฮ้ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ คุณโอ้โหตอนโดนคดีคุณแทบเป็นแทบตายตอนนี้คุณหายแล้วแล้วไปจุดยืนคุณต่างกับหลานชายแท้ๆของคุณนะตอนจึงเรื่องจิตมหาศาลทำไมคุณไม่เข้าไปช่วยหลานชายคำนี้ก็มาแรงด้วยนะทำไมถึงได้มาตรงนี้มันเกี่ยวกับคดีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยแต่ที่เราจะกลายเป็นพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นพรรคของตระกูลจึงรวมตระกูลนะคะใครจะได้รับผลกระทบคือที่สุดคือผมว่าไอ้การดูดส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้มันขัดแย้งกับสมัยที่เมื่อครั้งที่คุณประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์นะครับท่านเคยด่านักการเมืองเกียจคร้านนักการเมืองด่าบอกว่าเนี่ยนักการเมืองเร็วอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับอยากเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามานะครับท่านก็พูดมาตลอดนะนะครับแต่เที่ยวนี้โอ้โหไม่เลือกเลยนะครับไม่เลือกเลยไม่ใช่รุ่นใหม่ด้วยนะคะที่เข้าไปนะแถมคือผมเห็นใจท่านอ่ะใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วเห็นใจท่านเพราะยังไงแล้วแต่ท่านก็อยากจะสืบอำนาจต่อนะครับมันก็เลยก็ต้องชัดขนาดนั้นเลยว่าท่านอยากสืบอำนาจต่อนะครับก็ชัดทุกวันนี้ก็พูดกันอยู่นะครับว่าอะไรเป็นไรแต่ทีนี้เรื่องของการดูดนะคะอยากทราบว่าท้ายที่สุดแล้วใครได้รับผลกระทบหนักที่สุดไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเหรอคะเพราะว่าจากที่ฟังมาเหมือนจะเป็นทางด้านของพรรคพลังประชารัฐมากกว่าว่าดูดแต่คนไม่ค่อยจะโอเคเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าพรรคเพื่อไทยถ้าพูดดูแล้วโอเคละวันนี้นะครับทั้งอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยถูกกระทบนะครับแต่ถ้าดูถึงรายชื่อที่สื่อเขาเปิดเผยออกมานะครับผมเชื่อว่าไม่น่าคือไม่เป็นห่วงแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับก็เหมือนคุณภูมิธรรมนะครับคุณภูมิธรรมเลขาธิการได้พรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะคุณภูมิธรรมเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้แถลงออกมานะครับคุณฟ้าเขาบอกว่ากระแสข่าวการดูดส.ส.บางส่วนของพรรคเพื่อไทยในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ปกติที่สะท้อนให้เห็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ก้าวข้ามไปจากวิถีการเมืองน้ำเน่าแบบดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความชัดเจนเรื่องความต้องการสืบทอดอำนาจเราจึงได้เห็นการดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆอีกหลายพรรคจากนั้นจึงเข้าสู่ขบวนการดูดตัวส.ส.ของพรรคต่างๆโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยให้เข้ามาสู่พรรคที่ตนจัดตั้งขึ้นนะครับใช้ตัวละครเดิมๆซึ่งมีภาพลักษณ์การใช้ทั้งเงินอำนาจการให้คุณให้โทษการกดดันทางธุรกิจและการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดใดๆที่ทุกครั้งที่มีเสียงบีเสียงกองโอเคก็อย่างที่เราพูดนะครับดังขึ้นขบวนการดูดส.ส.จะเป็นกระแสที่นักการเมืองแบบดั้งเดิมจะมีความเคลื่อนไหวโดยตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่การรัฐประหารปี49เป็นต้นมาที่ผู้มีอำนาจได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งพรรคเพื่อแผ่นดินนะครับซึ่งส.คนเดิมที่เป็นอดีตหัวขบวนการนักการเมืองดูดส.ที่อยู่เบื้องหลังการดูดของพรรคไทยรักไทยไปพรรคใหม่ของตนอันนี้ก็คงชัดเจนนะครับส.คนไหนนะครับ ผลการเลือกตั้งในยังหลังๆได้สะท้อนการตัดสินใจของประชาชนคือส.ส.คนเดิมที่ถูกดูดที่ถูกดูดล้วนสอบตกเกือบหมดทุกคน
นะครับเพราะประชาชนผู้ลงคะแนนเขารู้ดีว่าจุดยืนของคนเหล่านี้คือเงินและผลประโยชน์ที่สำคัญได้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนย้ายจากอุดมการประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไปสู่อุดมการแบบเผด็จการของกลุ่มทหารและผู้มีอำนาจซึ่งเป็นชนชั้นนำผลการเลือกตั้งหลายครั้งได้สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนพรรคเพื่อไทยชนะคะแนนนิยมของส.ส.รายบุคคลในเกือบทุกเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับค่ะเพื่อไทยไม่ได้แคร์นะคะในส่วนของส.ส.ถ้าเกิดว่าจะอยู่หรือจะไปก็แค่เป็นการเปลี่ยนอุดมการไม่ใช่หรอกสั้นๆผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้านะครับถ้าประชาชนเขาไม่ยอมรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผลกระทบมันเกิดแน่แต่ถ้าประชาชนเขาเห็นเขาไม่ยอมรับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังไงผลกระทบมันก็ไม่เกิดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบมันอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนค่ะคุณดูดส.ส.มายังไงก็แล้วแต่ถ้าประชาชนเขายังจะเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่บังเอิญต้องยอมรับว่า1พรรคไทยเป็นพรรคใหญ่ก็ย่อมเป็นข่าวและ2ในการเป็นข่าวเนี่ยต้องเป็นบทเรียนของพรรคเพื่อไทยด้วยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสื่อที่ไม่ค่อยจะให้กำลังใจเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเวลาพาดหัวเนี่ยเขาก็จะพาดหัวว่าพรรคเพื่อไทยกระทบเพื่อไทยกระทบเพื่อไทยกระทบแต่คือพวกนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่เขาไม่ได้เชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วค่ะนะครับเรารู้อยู่ว่าเขาเชียร์ใครเพราะฉะนั้นมันจะเห็นชัดว่าเขาต้องการให้เห็นให้ประชาชนรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยจะไปไม่รอดละแต่จริงๆผมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนก็คือรอดูพร้อมๆกันนะมันมีอันหนึ่งนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยชนะแบบถล่มทลายนะครับในหลายพื้นที่นะผมเคยลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดไปอะไรไม่ใช่ไปหาเสียงนะลงพื้นที่ไปอะไรนะครับมีธุระก็เห็นขึ้นป้ายนะรับเงินหมากาเพื่อไทยนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าจำได้ไหมเลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยชนะอย่างถล่มทลายเพราะชาวบ้านเขาพูดกันเองว่ารับเงินหมากาเพื่อไทยผมเชื่อว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นความคิดคำนึงและยังเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนมาตลอดดังนั้นขอให้อดีตผู้แทนของพรรคทุกคนอย่าหวั่นไหวถ้าคิดว่าเงินสำคัญและมองข้ามหัวประชาชนเงินที่ได้จากการดูดมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอให้ชนะในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยผมขอให้สมาชิกและนักการเมืองพรรคทุกคนมั่นใจในอุดมการณ์และผลงานของพรรคตลอดจนศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมีและมอบให้กับพรรคของเราจงภูมิใจมั่นใจอย่าให้ผลประโยชน์และสิ่งเล้าใดๆมาทำลายศรัทธาและสิ่งที่พี่น้องประชาชนมอบให้แก่เราประชาชนจะเป็นคนตัดสินและให้บทเรียนครั้งสำคัญแก่นักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์นะครับอันนั้นก็เป็นแถลงการณ์ของคุณภูมิธรรมก็คือยิ่งสร้างความชัดเจนให้ได้มากขึ้นนะคะว่าส.ส.ที่ถูกดูดเนี่ยก็น่าจะไปจริงแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างที่คุณภูณาได้บอกก็คือเรารอดูประชาชนตัดสินแล้วเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันรอดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่ค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะท้ายนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยนะคะบริบทกำหนดการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องเดินทางไปในส่วนของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะวันนี้19มิถุนายนไปจนถึงวันที่26นะคะก็มีการนำครม.ไปเยือนอังกฤษฝรั่งเศสหลายคนก็จับตามองว่าเอ๊ะรอบนี้เนี่ยไปทำอะไรมีการเชิญชวนในส่วนของนักธุรกิจไทยไปด้วยนะคะในส่วนนี้มีเรื่องของสัญญาต่างๆเรื่องของดาวเทียมนะคะที่เป็นข่าวค่ะคุณกรมก็คือค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษครั้งนี้นะครับของนายกเตนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่จะไปหารือเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนซะมากกว่านะครับไม่มีพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับฝรั่งเศสเขาอาจจะแย่ๆหน่อยว่าการเลือกตั้งจะมีเมื่อไหร่อะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าพระท่านนายกตีก็คงจะให้ความมั่นใจกับผู้นำฝรั่งเศสรวมทั้งผู้นำอังกฤษนะครับว่าการเลือกตั้งก็คงจะเป็นไปตามรถแมพนะครับก็เหมือนกับหลายครั้งที่นายกตีท่านเคยพูดนะครับยังไงก็เรื่องการเมืองคงหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับอันนี้ผมเดาเองนะครับแล้วก็คิดว่านายกตีก็คงจะพูดแบบเดิมแหละว่าเพราะอย่างน้อยนะครับการที่ไปบอกผู้นำต่างประเทศว่าจะมีการเลือกตั้งต
ามรถแมพเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับนานาชาตินะครับในการที่จะทำมาค้าขายด้วยนะครับสำหรับการไปฝรั่งเศสเที่ยวนี้นะครับก็มีอยู่3เรื่องเท่าที่ทราบนะครับก็ในการที่จะไปหาเรือกับนายมาคงนะครับประธานดีสระประธานวดีฝรั่งเศสนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเรื่องแอร์บัสนะครับเครื่องบินแอร์บัสเรารวมทั้งการตั้งศูนย์ซ่อมแอร์บัสใช่ไหมศูนย์ซ่อมบำรุงเรื่องที่สองโครงเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนะครับเรื่องนวัตกรรมการลงทุนอะไรเรื่องนวัตกรรมอันที่สามน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปสุวรรณภูมิแล้วก็ไปมาบตาพุดหรืออะไรเนี่ยแหละครับนี่คือสามเรื่องหลักๆกันนะครับก็ในนี้ก็จะมีเรื่องนั่นด้วยเรื่องอะไรเรื่องดาวเทียมเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมราคาประมาณ 70,000 กว่านะครับ 72,000 ล้านค่ะนะครับซึ่งคุณดร.อานนท์หรืออะไรนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเรื่องที่แลดูแลเรื่องดาวเทียมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับก็ในเรื่องหลักแต่สิ่งที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตก็คือว่าตอนนี้การเดินทางไปครั้งนี้รู้สึกว่านายกรัฐมนตรีจะค่อนข้างจะปิดลับมานะครับว่าเดินทางยังไงเมื่อไหร่พบปะกับผู้นำเมื่อไหร่อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดคนไทยที่อยู่ในเศรษฐกิจต่อต้านนะครับขณะนี้ก็มีเคลื่อนไหวแล้วนะก็มีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลนะครับนั่นแน่กันให้ไปชุมนุมต่อต้านผู้นำไทยนะครับนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่อังกฤษเองก็ตามนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศใน EUนะครับแต่อังกฤษเป็นประเทศนอก EU นะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาการจะได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยมันคงจะแตกต่างกันนะครับต้องรอดูในส่วนนี้เหมือนกันนะคะคุณพูน่ามีความคิดเห็นอย่างไรคะนายกเยือนประเทศเป็นความจำเป็นนะครับจำเป็นอย่างหนึ่งก็คือจำเป็นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นเราต้องพยายามเดินสายให้เห็นว่าคือความเชื่อมั่นซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าคุณประยุทธ์ยังไปยืนยันนะครับว่ากุมภาพันธ์62ค่ะยังจะมีการเลือกตั้งแน่นอนผมก็สบายใจกลับมาสบายใจได้เหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งนึงเนี่ยที่ผมเห็นชัดเนี่ยก็คือไปเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแหละเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันนะครับมันก็ค่อนข้างผันผวนในทิศทางที่สูงขึ้นเฟดมันก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเป็น 2.5 คือทิศทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้อนะครับที่จะเป็นปัจจัยหนุนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขของการส่งออกที่เราวาดหวังไว้ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราตีปี๊บเอาไว้ว่ามันจะเติบโตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือถ้านะปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยแล้วยังมีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะพอสหรัฐนี่เขาก็เปิดเล่นเกมขึ้นมาอีกแล้วอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากที่ทำท่าว่าจะสงบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบกับการส่งออกของไทยทั้งหมดแหละนะครับต้นทุนการผลิตจากราคาน้ำมันมันก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะก็ต้องหาทางที่จะให้มูลค่าธุรกิจมันบังเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องกลัวการต่อต้านกลัวการประท้วงเนี่ยจะทำให้โปรแกรมนะครับไม่เป็นที่เปิดเผยเนี่ยแต่ในส่วนของงานที่จะพานักธุรกิจไทยไปพบเนี่ยก็หวังว่ามันจะเปิดเผยนะมันจะได้ตรวจสอบได้ว่าคือสังคมไทยอ่ะมันมีคำเรื่องการรวยกระจุกจนกระจายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจไทยมันมีเยอะแยะก็เราก็หวังว่านะครับการไปต่างประเทศในครั้งนี้เนี่ยมันจะได้อานิสงส์กับธุรกิจจำนวนมากไม่ใช่ธุรกิจเพียงแค่ 4-5 ตระกูลนะคะก็รอดูรอลุ้นกันในคราวนี้ว่าการเจรจาธุรกิจหรือว่าเรื่องของดาวเทียมมันจะเป็นผลออกมาแบบไหนนะคะทีนี้มาพูดคุยกันต่อในประเด็นเรื่องของตามต่อคดีการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยแหละค่ะปี53ที่ปปช.บอกว่าจะมีการแถลงนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะรื้อคดีหรือไม่ในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะคือที่เราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยก็เพราะว่ามันมีประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าภายในวันที่21สิค่ะนะครับวันที่21เนี่ยวันวันที่ใช่วันที่21นะครับทางปปช.นะครับก็จะมีพิจารณาเรื่องที่ทางคุณณัฐวุฒิไสยเกลือนะครับแกนนำของนปช.ได้ไป
ยื่นเรื่องนะครับต่อปปช.เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเนื่องซึ่งวันนั้นก็เป็นครบรอบ8ปีของการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553นะครับให้ปปช.ได้รื้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าโดยที่คุณณัฐวุฒินะครับก็ไปยื่นเรื่องไว้นะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่านะครับตอนนั้นนะครับเมื่อวันที่10เมษายนคุณวุฒิบอกว่านะครับบอกว่าที่แกนนำนปชมาที่ปปชในวันนี้ก็ยืนยันว่าเราเคารพกฎหมายนะครับเราเคารพกฎหมายไม่ได้มีเจตนาท้าทายผู้มีอำนาจนะครับหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ปปชนะครับแต่วันนี้ครบรอบ8ปีที่นปชถูกสลายชุมนุมด้วยอาวุธจนมีเจ้าที่และประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากคือ99รายเข้าศพนะครับตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่ปปช.จนถึงตอนนี้เรากลับยังไม่ได้รับคำตอบใดๆนะครับเป็นการร้องขอนะครับนายณัฐวุฒิยังบอกอีกว่านะครับยังบอกอีกว่าเมื่อยังบอกว่านะครับการไต่สวนคำร้องของนายศิลป์และนายสุเทพนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ใช้ดุลพินิจกับคำฟ้องของนายสมชายแล้วพลเอกชวลิตยงใจยุทธในเหตุการณ์ปี51ยังไม่ได้เลยนะครับทั้งนี้ปี51ใช้แก๊สน้ำตาแต่นปช.แต่ปปช.จ้างทนายฟ้องเองทั้งที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนี่ชัดเจนนะแต่ปี53ใช้วุฒิสงครามใช้กระสุนจริงมีคนเสียชีวิตจำนวนมากแต่ปปช.ไต่สวนและยกคำร้องโอ้นี่มันทำให้คนเปรียบเทียบระหว่าง2คดีเนี่ยมันเป็น2มาตรฐานหรือเปล่านะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับหลังจากที่คุณณัฐวุฒิไปร้องต่อปปช.แล้วนะครับล่าสุดนะครับทางคุณวรวิทย์สุขบุญนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการปปช.นะครับก็บอกว่าหลังจากที่คุณณัฐวุฒิยื่นคำร้องต่อปปช.ว่าปปช.แล้วนะครับปปช.ก็จะได้นำคำอุทธรณ์และข้อมูลที่ยื่นเข้ามาใหม่มาเปรียบเทียบกับสำนวนเดิมนะครับที่ปปช.มีอยู่ในขณะนี้และก็ได้ข้อสรุปแล้วเตรียมเสนอคณะกรรมการปปช.ในวันที่21มิถุนาที่จะถึงวันนี้ปปช.ได้ข้อสรุปแล้วแต่เป็นอะไรไม่มีใครทราบนะครับดูว่าจะมีรื้อฟื้นคดีนี้แล้วก็เพื่อส่งฟ้องคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสุเทพหรือไม่นะครับก็น่าสนใจนะครับผมน่าติดตามนะครับในขณะเดียวกันวันที่22มิถุนาเนี่ยศาลฎีกาก็นัดชี้คดีที่กลุ่มอะไรคนอยากตั้งมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับฟ้องคุณประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์นะครับจันทร์โอชานายกเตนะครับในข้อหากบฏก็น่าสนใจนะครับสองคดีนี้มาติดกันเลยนะคะ21กับ22นะคะคุณภูวนาถคิดคุณประยุทธ์ไม่อยู่ไปใช่ไหมคุณประยุทธ์ไม่อยู่ในช่วงที่พิจารณาคดีนะครับคือถามจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นบุคลิกหนึ่งของสังคมไทยนะครับก็คือจะค่อนข้างจะลืมง่ายนะต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะลืมง่ายแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นแหละคนที่มีความรู้สึกว่าถูกกระทำเนี่ยจะไม่ลืมแต่สังคมเนี่ยพยายามจะลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปรากฏการณ์ในการเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงนะครับการเสียชีวิตของกลุ่มประชาชนที่มาเรียกร้องตอนปี53หรือการเสียชีวิตนะครับก่อนหน้านะครับในปี50ของกลุ่มคนที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่รู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีกลุ่มคนที่บอกว่าก็ช่างมันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันนะแล้วก็ซ้ำเติมกันไปซ้ำเติมกันมาแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไปเนี่ยว่าไอ้การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติแต่มันเกิดขึ้นกับคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตเขาสามารถสื่อสารได้เขาเข้าใจแล้วเขามีเหตุผลในการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายเขามีเหตุผลของเขากันทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันควรจะมีคำตอบที่ชัดเจนภาระหนักเนี่ยส
ำหรับผมมองเนี่ยนะมันอยู่ที่องค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือปปช.ซึ่งจริงๆโดยหลักของเนื้อหาขององค์กรนะโดยพันธกิจขององค์กรหรือโดยการจัดตั้งขององค์กรเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงแต่ที่ผ่านมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปปช.ค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องของตัวบุคคลในปปช.ดันเอาจุดยืนเอาความชอบในส่วนตัวเข้ามาปนกับหน้าที่คนพวกนี้ผมไม่รู้ว่าเขาดูไอ้คลาวด์พรินเซสหรือเปล่านะลิขิตรักเนี่ยระหว่างหน้าที่กับหัวใจเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมปปช.เนี่ยควรจะทำหน้าที่โดยหน้าที่อย่าเอาหัวใจเอาความชอบเข้ามาเกี่ยวพอเอาความชอบเข้ามาเกี่ยวแล้วเนี่ยเราจะพบว่าคนปปช.หลายคนไม่น่ารักไม่น่านับถือไม่น่าเคารพคือดูแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในทางผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่จะมาทวงความชอบธรรมนะครับเหมือนกับที่หลายๆคนเนี่ยเขาทวงความชอบธรรมให้กับเสือดำแต่เห็นไหมว่ามันก็กระแสก็เงียบไปเพราะฉะนั้นเนี่ย99ศพเนี่ยแต่ผมสลดใจที่สุดจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับสลดใจกรณีของเหตุการณ์วัดปทุมนะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มั่วแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วมีการเสียชีวิตไอ้นั่นคือการยิงสาดเข้าไปซึ่งมันก็มีการตัดสินแล้วนะครับว่ามันเสียชีวิตด้วยอาวุธสงครามของทางกองทัพจริงๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังต้องมาเรียกร้องกันอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่น้องเกดก็ยังมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวอยู่ที่เสียชีวิตนะครับ99ศพเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็ต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าเฮ้ยขอความชัดเจนหน่อยปปช.ว่ายังไงยังดีนะเนี่ยนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆมันไม่ได้หายไปตอนน้ำท่วม ไม่งั้นมันก็จะไปเข้าอีหลอบของปปช.นะครับก็คือเรื่องของเอกสารประกันราคาข้าวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่บอกว่าหายไปตอนน้ำท่วมแล้วจนป่านนี้ยังหาไม่เจอเลยซึ่งผมก็ประหลาดใจมากนี่คือองค์กรที่ควรเป็นอิสระที่ควรจะทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับนะครับซึ่งผมไม่โทษองค์กรผมโทษตัวบุคคลบางคนที่ไม่น่ารักนะครับบางคนที่มีพฤติกรรมที่จะเลือกข้างถ้าคุณจะเลือกข้างคุณไม่ควรจะมาอยู่ในองค์กรแบบนี้มันทำให้องค์กรได้รับความเสื่อมไปอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะองค์กรแบบนี้ก็ควรที่จะทำตัวให้น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือมาตรฐานใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแบบนี้นะคะทีนี้มาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องของ TCAS หรือที่หลายคนก็แซวกันว่าเป็น Entrance ยุค 4.0 ระบบการศึกษาระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตลกอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ผู้ปกครองในขณะที่เด็กๆนะครับผู้ที่จบม.6 ปีนี้นะครับทุกคนเจอระบบ TCAS วันแรกคือรอบที่1นะครับรอบที่1ยื่นคะแนนรอบที่2นี่เป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยแล้วก็รอบที่3นี่ก็เป็นคะแนนรวมออกมาเนี่ยทุกคนร้องจ้ากันหมดแต่ปรากฏว่าทปอที่ประชุมอธิการบดีนะครับก็ยังตีมึนเอ้ยมันเหมาะสมแล้วมันทำขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไม่มีการกักที่นั่งเพื่อจะให้ไม่ต้องมีการตระเวนวิ่งสอบจะได้เกิดความเป็นธรรมคือเมื่อก่อนเนี่ยใช่มันมีการตระเวนวิ่งสอบจริงๆนะครับซึ่งคนที่มีเงินมีฐานะเพราะการตระเวนแต่ละที่เนี่ยเสียค่าสมัครใหม่หมดเลยนะไปสมัครที่มหาวิทยาลัยที่1คุณก็จะเสียค่าสมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่1เรียกว่าสอบตรงไปที่2ก็เสียที่2ที่2มีเงื่อนไขว่าต้องสอบเทียบภาษาก็ต้องไปสอบภาษาก่อนก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะคุณก็บอกว่ามันจะใช่นะครับแล้วก็ยืนยันว่ามันดีที่สุดยืนยันแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์ก็เข้ามาช่วยยืนยันนะครับบอกโอ๊ยมันก็ปัญหาเล็กน้อยการเอาของใหม่ๆมาใช้กันนะแต่ระบบเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับมันก็เลยเหมือนกับให้ท้ายว่าเนี่ยมันดีที่สุดแล้วจนกระทั่งมองข้ามปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้หรือเปล่า
นะครับวันนี้เนี่ย19มิถุนายนนะครับนักศึกษาเด็กนักเรียนม.6 กว่า 60-70% ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้เรียนที่ไหนผลจาก ITCAST รอบ3นี่แหละนะครับอุตสาหรอบ3แล้วมาเป็น3ทับ2เนี่ยนะซึ่งมันก็ตลกซึ่งแต่เดิมไม่มีอ่ะแต่ก็คือแก้ขายผ้าเอาหน้ารอดนะครับก็มีเพราะว่าคุณเอา ITCAST รอบ3เนี่ยคุณให้นักศึกษาแพทย์ที่เด็กที่เรียนเก่งอ่ะก็สอบได้เลือกทั้งหมดเลย7อันดับคุณได้มาแล้วคุณก็ไปกันเขาทุกที่เลยเพราะคะแนนเด็กพวกนี้สูงอยู่แล้วคะแนน 30,000 เนี่ยเด็กพวกนี้ 30,000 20,000 ปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กวาดหมดใจเขาอยากเข้าแพทย์แต่ตอนที่เขาเลือกเนี่ยเขาก็เลือกเผื่อไว้เลือกลำดับรองลงมาเพราะฉะนั้นชื่อเขาไปโผล่อยู่ทุกอันดับพอไปโผล่อยู่ทุกอันดับเนี่ยถ้ากลุ่มนักศึกษาเก่งเนี่ยนะครับมันมีสัก10,000คนมันก็ไปกันที่นั่ง10,000ที่เพราะจริงๆที่เขามีชื่ออยู่6ที่เนี่ยเขาได้ที่เดียวแหละคือคงแบ่งภาคไม่ได้ไงจะโคลนนิ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเขาได้ที่เดียวแต่อีก5ที่ที่ไปกักเขาอยู่เนี่ยมันทำให้ชื่ออันดับไล่ลงมาเนี่ยมันดันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมีชื่อตกค้างอยู่เพราะไม่มีเคลียร์ลิ่งคือถ้ามีเคลียร์ลิ่งนั้นมันก็จบแต่เหมือนกับรักษาหน้าตัวเองว่าระบบ TCAST มันดีที่สุดนะครับดีขนาดนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับว่าโอ้มันดีเงี้ยเป็นของแต่ล่าสุดเมื่อ2วันก่อนนี่กลายเป็นว่ายอมรับแล้วว่า TCAST มันมีข้อบกพร่องแต่เอาไว้ไปแก้ปีหน้าเอาแล้วไอ้เด็กปีนี้ล่ะคือคำถามว่าแล้วไอ้เด็กปีนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณรอไปแก้ปีหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ละวิธีการบริหารจัดการนี่คือวิธีการบริหารจัดการที่มันเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันเกิดขึ้นในรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลชุดนี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยที่ทปอที่ประชุมอธิการบดีซึ่งตอนหลังๆต้องบอกว่าอธิการบดีเนี่ยเข้ามารับโบนัสทางการเมืองกันเยอะมากนะเข้ามามีตำแหน่งแห่งหนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยนะครับมาเป็นสนช.มาเป็นสปท.มาเป็นอะไรเยอะแยะนะครับจนมองข้ามหรือเปล่าสิ่งนี้ผมมองว่ามันกระทบกับพื้นฐานการศึกษาของเด็กจนวันนี้นะครับจะเปิดเทอมอยู่สิงหาคมนี่แหละนะครับเริ่มต้นเนี่ยแต่เด็กยังไม่รู้เลยจะไปเรียนที่ไหนบางคนในผู้ปกครองเขามองนะไอ้นี่คือวิธีการทำให้มันยุ่งเพื่อที่จะเตะหมูเข้าปากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าคนบอกไม่เอาละมันบีบคั้นหัวใจยิ่งกว่าเตะลูกโทษบอลโลกอีกก็เลยเอาลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วตอนนี้ไปสมัครที่มหาวิทยาลัยเอกชนกันแล้วเพราะอย่างที่บอกณวันนี้วันที่16เนี่ยไอ้วันที่19เนี่ยยังไม่ออกมาTCAST รอบ3ยังไม่สิ้นสุดทั้งหมดเด็กยังไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน TCAST รอบ4จะเป็นยังไงแล้วใครจะได้แล้วแถมเพราะด้วยความที่ไปกักที่นั่งกันเองผมยืนยันเลยนะว่ายังคงไม่มีการไม่มีระบบเคลียร์ลิ่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันคือการกักที่นั่งพอกักที่นั่งเองเนี่ยปรากฏว่าเรียกสอบสัมภาษณ์300คนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับบอกเขาติดนะTCAST เนี่ย TCAST 3บอกว่าเขาติดแล้วเรียกสอบสัมภาษณ์300คนนะครับเข้าไปได้แค่25คน300คนเข้าได้25คนปรากฏว่าเด็กก็ร้องกันกระจองงาผู้ปกครองก็เป็นทุกข์กันไปหมดผลงานแบบนี้ผมบอกได้เลยผลงานแบบนี้ที่ทำแบบนี้เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับคนเขาก็ไม่เห็นด้วยผลงานแบบนี้เหรอจะเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือขนาดระบบการศึกษาคุณยังวางคอนกรีตทางด้านการศึกษาให้เด็กมันเข้าอย่างสมูทไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับรุ่นปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาแบบนี้เลยโอเคคุณบอกว่ามันคือของใหม่แต่ของใหม่เนี่ยคุณไม่มีการทดลองเลยผมนึกภาพเหมือนอะไรรู้ไหมคุณบุญกรมเหมือนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเอาของใหม่มาใช้ไงจนวันนี้ยังประชุมพักไม่ได้เลยมันเป็นกลไกที่ยังมัดแล้วก็รัดเอาไว้พอมีปัญหาก็แก้กันไปมันกลายเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันกลายเป็นขายผ้าเอาหน้ารอดตำข้าวสารกรอกหม้อไปวันๆซึ่งระบบนี้มันกระทบอย่างยิ่งเลยนะกับความรู้สึกของเด็กๆแล้วเด็กๆเขาผิดหวังเนี่ย
นะครับต่อให้คุณมายืนพูดจะวันไหนก็แล้วแต่รวมทั้งวันศุกร์ด้วยเนี่ยเด็กๆ เขาก็มีความรู้สึกว่าพูดทำไมอ่ะพูดแล้วเขาไม่อยากฟังเพราะว่าไม่เห็นแก้ปัญหาให้เด็กๆได้เลยถ้าเด็กๆพวกนี้นะซึ่งเด็กที่จบม.6เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 17-18 เนี่ยแหละนะครับถ้าเขามีโอกาสเลือกตั้งนะคิดลองคิดดูว่าเขาจะเลือกไหมกับคนที่สร้างปัญหาให้เขาคือเด็กวันนี้ทุกวันนี้มองหน้ากันไม่ติดคนในบ้านถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจนะก็จะงงเฮ้ยจนป่านนี้ลูกยังไม่ซื้อเสื้อผ้าจนป่านนี้ลูกยังไม่รู้ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยไหนเนี่ยรับรองได้ถ้าเด็กพวกนี้นะเด็กที่18แล้วมีครบปุ๊บเนี่ยกุมภาพันธ์62เขามีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยพนันกันได้เลยเขาต้องไปเลือกนักการเมืองรุ่นใหม่ๆคือไม่อยากเอ่ยชื่อพรรคเดี๋ยวกลายเป็นว่าหาเสียงให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งล่วงหน้าเขาไม่เอาพรรคการเมืองที่สร้างปัญหาให้เขาแน่แล้วเด็กพวกนี้เยอะนะใน 100,000 กว่าคนเนี่ย 140,000 คนที่เขารอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเอาตีสมมุติว่า 50% มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี62เนี่ยคำถามคือคะแนนตรงนี้มันจะไปอย่างที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คาดหวังหรือเปล่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยอ่ะคือคุณสมคิดก็ล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจให้เห็นล้มเหลวทางด้านวิธีคิดให้เห็นว่าเฮ้ยเพื่อจะเป็นรัฐบาลต่อเพื่อจะทำงานต่อเนี่ยคุณดูดเอาใครก็ได้ไอ้นี่วิธีคิดไม่ใช่วิธีคิดคนรุ่นใหม่แล้วที่คุณไปดูดขยะดูดอะไรมาเต็มไปหมดเนี่ยใช่ไหมแล้วถามว่าใครเขาจะเลือกคือ3ข้อนี้ก็สอบตกหมดแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่เลือกแน่นอนก็คือเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องนำไปสู่การพัฒนาไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วล่ะแต่ละคนนี่แหละหัวอกของผู้ปกครองหัวอกคนเป็นพ่อนะคะโอ้ของคุณพ่อที่เจอปัญหานะครับแต่ผมแก้แทนคุณสมคิดนะผมไม่ได้ล้มเหลวนะแต่สิ่งที่เขานั่นก็คือแอคชั่นโอ้เวลาเขาพูดเขาแอคชั่นสุดยอดมากนะคุณจะเป็นกวงซีนีม่าได้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นมากใช่ไหมถามว่ายุคนี้เนี่ยมันต้องเรียลลิตี้ใช่ไหมมันต้องของจริงของแท้นะครับมันไม่ใช่ว่าเฟกหรือดัมมี่คาเมร่าไม่ใช่ต้องพูดจริงแล้วก็ทำให้ได้จริงนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่หนูทดลองนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะคุณบุญกรมดวงบางสถานและคุณปู่น่านสงขลาค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะเราทั้งสามคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ